ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบจากไทยพับลิก้า2566พรรคประชาธิปัตย์เสนอ16นโยบายในการเลือกตั้งส่วนใหญ่เน้นไปที่การช่วยเหลือเกษตรทั้งมาตรการประกันรายได้5พืชเศรษฐกิจและการเติมเงินให้กับชาวนา 30,000 บาทนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการวางนโยบายทั้ง16นโยบายมาจากยุทธศาสตร์3สร้างคือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติโดยในเรื่องของการสร้างเงินจะเน้นไปที่ภาคเกษตรเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรเพราะฉะนั้นนโยบายแรกคือการอัดฉีดเงินลงไปในภาคเกษตรกรเกือบ40ล้านคนมีรายได้เพิ่มขึ้นพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงมาตรการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจมีทั้งข้าวข้าวโพดยางพารามันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและจะเติมเงินให้กับชาวนาที่ไม่เผาสั่งข้าวหลังเก็บเกี่ยวไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน15ไร่หรือครอบครัวละ 30,000 บาทในการเตรียมการเลือกตั้งของพรรคเนี่ยเริ่มแรกก็เริ่มการวางยุทธศาสตร์ก่อนยุทธศาสตร์ที่พรรควางไว้ก็คือภายใต้เรื่องที่เราบอกว่าสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติภายใต้ยุทธศาสตร์3สร้างสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินี่แหละครับเราก็ไปแตกเป็นนโยบายรอบแรก8นโยบายแรกเนี่ยเน้นไปที่การสร้างเงินคือเราคิดว่าหลังจากเราเจอวิกฤตโควิดมาเนี่ยเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเงินในที่หมุนเวียนต่างๆนะครับเราก็มุ่งไปที่1ก็คิดว่าเกษตรกรซึ่งก็จะถือว่าเป็นฐานรากที่คิดว่าเป็นหลักเป็นกระดูกสันหลังหรือเป็นอะไรที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะว่าเป็นเมนของประเทศเลยก็คือประชากรส่วนใหญ่ของเราเนี่ยยังอยู่ในภาคเกษตรเพราะฉะนั้นนโยบายแรกเนี่ยก็คือการอัดฉีดเงินลงไปในภาคเกษตรอย่างไรที่จะทำให้เกษตรครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยประมาณ9ล้านครัวเรือนโดยตัวเลขกลมๆนะถ้าเราตีว่าครัวเรือนละ3 4คนเนี่ย4 9 4 36มันเกือบ40ล้านน่ะมัน30กว่าล้านน่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนเกือบครึ่งใหญ่เพราะฉะนั้นนโยบายหลักเนี่ยการอัดฉีดเงินเนี่ยจึงลงไปเรื่องเกษตรมุ่งไปที่เกษตรกรก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อเนื่องจากนโยบายที่ประชาธิปัตย์ทำอยู่ก็คือเรื่องการที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรนโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกรต้องยอมรับว่าเกษตรกรในช่วง4ปีที่ประชาธิปัตย์เข้ามาดูแลเนี่ยแล้วก็เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็คือว่า1ใน3ข้อก็คือรัฐบาลต้องรับเอานโยบายการประกันรายได้ให้เกษตรกรไปเป็นนโยบายของรัฐบาลนี่คือที่มาของนโยบายประกันรายได้เมื่อรัฐบาลรับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่ปีแรกเลยนะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมาถึงจวบจน4ปีเนี่ยก็ถือว่าครบทุกอย่างหมดนะครับยางพาราข้าวไปผ่านหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เงินไปร่วม 500,000 กว่าล้านในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่ดูแลเกษตรกรนี่จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าช่วง4ปีมานี้เนี่ยเราไม่มีเกษตรกรมาล้มทำเนียบนะเราไม่เห็นภาพเหล่านั้นไม่มีการเอาสินค้าเกษตรมาทิ้งมาล้อมทำเนียบมาเททำเนียบไม่มีเพราะฉะนั้นด้วยนโยบายของเรื่องการประกันรายได้เนี่ยแหละเราถือว่ามีเสถียรภาพแล้วไม่มีข่าวทุจริตนะใช้เงินไป 500,000 ล้านเนี่ยไม่มีเรื่องรั่วไหลเรื่องทุจริตมารอบนี้ประชาธิปัตย์จึงที่บอกไม่ทุจริตเนี่ยเพราะว่าการจ่ายเงินเนี่ยเป็นการจ่ายจากธนาคารธ.ก.ส.ไปสู่บัญชีเกษตรกรโดยตรงมันจึงไม่มีรั่วไหลเลยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างนโยบายของรัฐบาลยุคก่อนๆกับนโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกรการจ่ายส่วนต่างเนี่ยไม่มีรั่วไหลเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยจึงประกาศเดินหน้าเรื่องการประกันรายได้ให้เกษตรกรต่อแต่ว่าเราก็จะมีไปดูแลชาวนาเรื่องนโยบายที่บอกว่าชาวนารับ 30,000 บอกชาวนารับ 30,000 ก็คือที่มาก็คือว่าเราต้องการจะไปให้ชาวนาปรับปรุงการผลิตหรือว่าวิธีการเก็บเกี่ยวแม้กระทั่งเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วการจัดการกับระบบสั่งข้าวอะไรเนี่ยเราไม่ให้เผาก็มาเป็นเครดิตเอามาเป็นเครดิตแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่เผาเราจะให้จ่าย 2,000 ให้แต่ถ้าคุณยังเผาอยู่เราไม่จ่ายเป็นเงื่อนไขที่จะเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเราจะให้ชาวนาถ้าจัดการตามวิธีที่เรากำหนดไม่เผาไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเนี่ย PM
2.5 ไร่เนี่ยนะเราก็จะให้จ่ายไร่ละ 2,000 คนนึงไม่เกิน15ไร่ก็ได้ 30,000 นี่คือที่มาของนโยบายชาวนารับ 30,000 ก็คือ 30,000 นี่คือจ่ายไปเลยใช่ไหมจ่ายไปเลยครับแต่ว่าจ่ายเมื่อหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเพราะต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดนะต้องทำอย่างไรบ้างนะจะมีเงื่อนไขมาห้ามเผาห้ามอะไรใช่ใช่เพื่อลดมลภาวะเพื่อลดมลพิษแล้วจะไปช่วยเขายังไงคะหมายถึงว่าไอสารข้าวนู่นนี่ทำให้ครบวงจรเป็น zero waste เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาดูวิธีกันว่าไถกบหรือยังไงก็ว่ากันก็ต้องมาว่ากันว่าจะจัดการยังไงเดี๋ยวมีจะมีตามมาก็ทำตามทางวิชาการที่สมมติว่าหลักวิชาการเลยอะกระทรวงว่าหลักวิชาการจะถ่ายเก็บยังไงจะใช้รถไถกบหรือยังไงก็ว่ากันไปหรือว่าทำชีวมวลก็ว่าใช่ก็ว่าไปนะครับก็จัดการให้แต่ต้องทำอัพไฟต์อัพเงื่อนไขนี้เพื่อลดภาวะไอการฝุ่นละอองด้วยอะไรด้วยนะครับคุณผู้ชมคะในถามนิดนึงในแง่ของเพิ่มผลผลิตตรงนี้จะทำยังไงคะก็เป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนในการผลิตเช่นอาจจะเป็นการช่วยเรื่องทำให้ชาวนาเขาลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายค่าไถค่าเก็บค่าเกี่ยวค่ะอันนี้จะไปมีนโยบายแปลงใหญ่ด้วยเดี๋ยวแปลงใหญ่จะพูดต่อมาอีกค่ะเดี๋ยวเอาเรื่องว่า1เดินหน้าประกันรายได้ต่อ2อาจารย์ส่วนต่างกันเดินต่อนะฮะทำอย่างที่แล้ว2ชาวนาก็รับ 30,000 ค่ะนะครับอันนี้ก็ดูแลเกษตรกรนะแล้ว2ที่ดูแลเกษตรกรควบคู่ไปกับเรื่องการสร้างคนก็คือดูแลพวกปศุสัตว์ที่เลี้ยงโคนมเราก็เพิ่มจากเดิมที่ให้เด็กดื่มนมอาทิตย์ละ5วันเดิมเราจะต่อไปนี้จะให้ดื่มนมอาทิตย์ละ7วันเลยทุกวันแสดงว่า365วันเนี่ยเด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมทุกวันแล้วเสาร์อาทิตย์ทำไงคะก็จัดการให้ไปบริหารจัดการไปที่บ้านมันก็จะได้ช่วยให้คนที่เลี้ยงโคนมเนี่ยเวลาขาย5วันอีก2วันไปขายใครอย่างเนี้ยเราจะแก้ปัญหาเขาด้วยอันนี้ได้2อย่างคือช่วยเกษตรกรผู้ปศุสัตว์ด้วยแล้วก็ช่วยให้เด็กในวิธีการสร้างคนของประชาธิปัตย์ที่เราเริ่มมาตั้งแต่ให้ดื่มนมที่โรงเรียนเนี่ยสมัยท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกคือปี 2535/2 ปี36เราเริ่มนโยบายนี้มาถึงนี้ปี66 30ปีแล้วไม่ได้ยกเลิกลูกหลานพวกเราได้ดื่มนมที่โรงเรียนแล้วมาวันนี้เราต่อยอดให้ดื่มได้ทั้ง7วันจากที่เคยดื่ม5วันเพราะฉะนั้นนโยบายดื่มนมที่โรงเรียนทั้ง365วันเป็นนโยบายที่มุ่งต่อยอดจากนโยบายเดิมประการต่อมาเราก็ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินมันหายไปจากระบบไม่ว่าท่องเที่ยวไม่ว่าอะไรที่มันหายไปเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะอัดฉีดเงินเข้าไปฐานรากนะแล้วก็เราจะให้ตั้งธนาคารหมู่บ้านหรือชุมชนหมู่บ้านละ2ล้านค่ะอันนี้ก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ชุมชนในหมู่บ้านได้มีเงินกระจายเข้าไปเพราะการอัดฉีดเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราในเศรษฐศาสตร์เราก็รู้กันอยู่ถ้าอัดฉีดเข้าไปที่ฐานรากเนี่ยเงินมันจะหมุนเวียนหมุนหลายรอบแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจในชุมชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยเดินหน้าได้มีกำลังซื้อเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราอัดฉีดไปข้างบนเนี่ยบางทีเงินมันไม่หมุนเวียนเพราะมันไปอยู่แน่นอนในแบงค์เพราะเขาเหลือจ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมุ่งไปที่ฐานรากนั่นคือทำให้เป็นธนาคารเลยเป็นธนาคารก็เราไปเอาจุดอ่อนในอดีตมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างไรเราจะไปจับมือกับกลุ่มออมทรัพย์อะไรหรือไม่อย่างไรที่จัดการแข็งแรงอยู่แล้วหารูปแบบที่โอเคเตรียมการกันอยู่ในขณะนี้ฝ่ายเตรียมการก็เตรียมการกันอยู่นะครับเราเป็นแกนนำเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะนำเรื่องนี้ไปทำเราได้ดูแลเรื่องนี้เมื่อไหร่เราพร้อมจะเรื่องนี้ไปทำนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่านโยบายที่เราเริ่มต้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการเรื่องการถือครองที่ดินซึ่งปัจจัยถ้าประเทศเราในปัจจัยเรื่องการผลิตนี่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลักอยู่เพราะฉะนั้นเรามีปัญหาอยู่ว่า1ที่ดินที่เป็นไม่ใช่ที่ดินของรัฐนะที่พี่น้องประชาชนครอบครองมาหลายชั่วคนแล้วก็ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์วันเถอะเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมไปอยู่มาไปทำตั้งแต่ปี62ถึงปี65ก่อนออกเนี่ยทำไป 300,000 กว่าแปลงนะได้ไป 700,000 กว่าไร่ 700,000 กว่าไร่ 700,000 กว่าไร่ใน 300,000 กว่าแปลงเนี่ยก็ผมก็คิดว่าถ้าเรามีงบประมาณให้ไปกรมที่ดินจริงๆเนี่ยเราสามารถทำให้ได้สัก1ล้านแปลงภายใน4ปีได้แน่นอนจึงเป็นที่มาที่ประกาศนโยบายเร่งรัดในการออกโฉนดภายใน4ปีจะออกให้ได้1ล้านแปลงอันนี้เป็นนโยบายเลยเพื่อต้องการที่จะจัดเรื่องที่ดินให้กับคน
ที่เขายังถือครองที่ดินที่ไม่ใช่ที่ดินของรัฐน่ะการที่เราให้เอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่าโฉนดที่ดินไปเนี่ย มันเท่ากับให้ชีวิตเขาเลยนะตอนที่ผมอยู่เนี่ยผมจึงบอกว่าที่ดินคือชีวิตเนี่ยเพราะที่ดินมันเป็นที่อยู่อาศัยที่ดินมันเป็นที่ทำกินและที่ดินมันแปลงเป็นมันไปทำเป็นทุนได้แต่ว่ามันต้องมีกรรมสิทธิ์มีโฉนดไปเอกสารสิทธิ์ไปแสดงให้เขาอันนี้เป็นที่มาที่เรื่องต้องออกโฉนดที่ดินให้ชาวบ้าน1ล้านนี่กับ1ล้านฉบับอันใหม่ใช่เพิ่มเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่รวมของเก่า700,000นะใช่ไม่รวมอันนี้จัดให้ชาวบ้านเราดูที่มาให้ลงบัญชีไว้ในเรียกที่เรียกว่าแอปพลิเคชันบอกดิน1บอกดิน2บอกดิน3อ่ะตอนนี้เราให้ลงผมอยู่3ปีอ่ะ3ปีกว่าเกือบ4ปีเนี่ยให้ลงชื่อไว้แล้วให้แจ้งความจำนงเรามีที่อยู่เหล่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไปเดินตับหมู่บ้านเนี้ยมีคนมาลงชื่อไว้1หรือ2แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ลงแต่เวลาเราไปเดินนะเราเข้าไปในหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยถ้าใครที่ไม่มาลงชื่อแล้วนำชี้เราก็ออกให้หมดถ้าอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่แล้วแล้วที่ดินนั้นไม่ใช่ที่ดินของรัฐอันนี้คือการสะสางอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดคือเขาอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วไม่ใช่บุกรุกใหม่ไม่ได้นะอันนี้หมายถึงว่าที่ดินนั้นต้องไม่เป็นที่ดินของรัฐเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เขาทำประโยชน์แต่ไม่ได้ทับซ้อนกับที่ดินป่าสงวนเลยไม่ไม่ไอ้นี้เนี่ยจะเป็นอยู่ที่2นโยบายอีกข้อนึงที่ต้องการแก้เรื่องที่ดินคือให้สิทธิทำกินก็เป็นอีกข้อนึงอีกนโยบายนึงไอ้นี้เป็นที่ดินของรัฐที่อยู่ก็ให้ที่ดินถ้าที่ดินของรัฐเนี่ยคุณเข้าไปทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐแล้วทำกินมานานแล้วมันไม่ใช่เป็นป่าสงวนไม่ใช่บุกรุกใหม่คุณทำมานานแล้วคุณมีพิสูจน์ได้ที่เถียงกันอยู่ว่าถ้าป่าลุกคนหรือคนลุกป่าถ้าหากว่าป่ามาลุกคนเนี่ยอันนี้ถ้าพิสูจน์ได้อย่างนี้เราออกโฉนดให้นะถ้าขีดป่ามาลุกคนนะประกาศทีหลังนะอันนี้ยินดีออกโฉนดให้นะถ้าพิสูจน์ได้จบนะส่วนที่คนไปลุกป่าแต่ว่าอยู่มานานแล้วป่านั้นมันเสื่อมโทรมแล้วแล้วก็ถ้าไม่แก้ปัญหาคุณมีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐนะอันนี้แหละไม่ประสงค์ที่จะไปเอาคนที่เรียกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปขงไปขายแต่ว่าที่ดินมันเกษตรอ่ะประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรเขาก็ทำไปทำเกษตรมานานแล้วจะเอาเข้าคุกเข้าตารางก็โอ้โหไม่ถูกอ่ะก็เป็นที่มาที่ต้องการจะแก้อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ประชาธิปัตย์เคยใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดินแก้มาแล้วหลายล้านไร่ตอนนั้นที่เอาปฏิรูปที่ดินนะฮะแต่ว่าเราห้ามจำหน่ายจ่ายโอนนะแต่ว่านั่นเราคุ้มครองดูแลให้เฉพาะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรนะไอ้นี้มันจะเปลี่ยนไอ้นี้มันใครก็ได้อาจจะเป็นข้าราชการก็ได้ที่ไปทำอยู่มี2อาชีพอ่ะข้าการเกษียณน่ะเกษียณแล้วได้อันนี้ก็จะดูแลให้เสียเพราะฉะนั้นอันเนี้ยที่จะมาดูแลใหม่2 อย่างประชาธิปัตย์มีนโยบายจัดการเรื่องที่ดินเรื่องที่ทำกินให้กับคนเนี่ย2นโยบายรอบนี้ใน1นโยบายคือถ้าไม่ใช่ที่ดินของรัฐออกโฉนดให้เลย2ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและอยู่กินมานานแล้วป่ามันหมดสภาพไปแล้วเราจะให้สิทธิทำกินให้ถูกต้องไม่ต้องอยู่ในฐานะผู้บุกรุกซึ่งมันเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางโอเคชัดเจนเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นๆของการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่เป็นภาพใหญ่เศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยก็หัวหน้าประกาศไปรอบหลังเนี่ยอาจจะเน้นมาที่สร้างคนแล้วนะครับอาจจะเน้นมาสร้างคนนั่นก็คือ เรื่องเรามุ่งที่จะให้เรียนฟรีสร้างคนมาถึงเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนะนี่ประการคนเนี่ยขอถอดเสื้อนิดนึงได้ไหมคะถอดเสื้อเพราะเมื่อกี้ถ่ายไปเยอะแล้วขอเป็น2เวอร์ชั่นเผื่อขอโทษนะคะอ๋อเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเรียนฟรีถึงปริญญาตรีนโยบายนี้ก็จะเป็นนโยบายที่ประชาธิปัตย์สร้างคนค่ะคือประชาธิปัตย์ทำเรื่องนี้มาตลอดนะค่ะเห็นว่าเวลาผมไปทำในฐานะนั่งตรงนี้เวลาไปสำรวจไปเซอร์เวย์เรื่องการทำนโยบายเนี่ยประชาธิปัตย์ถามว่าประชาธิปัตย์พูดอะไรที่คนคิดว่าประชาธิปัตย์ทำได้ดีที่สุดเรื่องการศึกษาคนมาอันดับหนึ่งเพราะเชื่อว่าประชาธิปัตย์ทำมาตั้งแต่หนุ่มโรงเรียนทำมาแต่อาหารกลางวันทำมาตั้งแต่กองทุนกยศทำมาแต่เรียนฟรี5อย่างในสมัยท่านอภิสิทธิ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนฟรีกระเป๋าฟรีหนังสือเรียนฟรีไปทัศนศึกษาฟรีไอ้คนเชื่อพูดแล้วทำจริงเพราะฉะนั้นรอบนี้ประชาธิปัตย์จึงมาว่าเรามานั่งประเมินกันเรื่องปัญหาของการศึกษาเนี่ยเราขาดอยู่อย่างหนึ่งคือขาดแรงงานที่ถูกตลาดเราผลิตแรงงานไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการอันนี้เป็นปัญหาเราเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ปริญญาตรีเรียนฟรีแต่ว่าในสาขาที่ตลาดต้องการนะเราไม่ส่งเสริมให้เรียนไม่ได้ให้เรียนทุกคนไม่เราจะประกาศเลยมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีตัวเลขอยู่ว่าสาขาที่ขาดแคลนเช่น
เช่นซอฟต์แวร์ไอ้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆไอ้พวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวพวกไอทีเกี่ยวกับการบินเทคโนโลยีการบินอะไรพวกอย่างเนี้ยเรามีมาแล้วประมาณแสนกว่าตำแหน่งแสนกว่าตำแหน่งที่ยังขาดแคลนขนาดถึงขนาดนี้นะตัวเลขเรามีอยู่หมดนะอวก็ไปศึกษามาไปสำรวจมาเพราะฉะนั้นในสาขาเหล่านี้ถ้าเรียนนะค่าหน่วยกิจฟรีหมดใครเรียนแต่ว่าเราไม่ประสงค์ที่จะให้เรียนสังคมศาสตร์ไอ้พวกที่เรียนมาแล้วตกงานเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยไม่เถียงกันมากที่หนูเรียนนี่ก็ไม่เถียงกันมากเถียงกันมากว่าเราจะส่งเสริมให้คนออกมาคล้ายๆกับเราจะใช้กลไกนี้กระตุ้นให้คนให้ระหว่างสายวิทยาศาสตร์กับสายสังคมศาสตร์มันต้องลดลงมาหน่อยสายวิชาชีพตอนนี้อยู่ 35% ไอ้สายสังคมศาสตร์อยู่ 65% เราคิดเบื้องต้นว่าจะทำอย่างไรให้มัน 50-50 นะสายอาชีพกับสายสังคมศาสตร์สายที่เรียนมาแล้วว่างานเราไม่ส่งเสริมอย่างนั้นเราต้องการกระตุ้นเตือนผู้ปกครองด้วยที่จะให้ไม่ใช่เรียนสักแต่ว่าเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วก็มาว่างงานว่างงานให้พ่อแม่เรียนปริญญาโทไปเรื่อยก็ว่างงานอีกมันไม่เอาอย่างนั้นไม่ส่งเสริมเพราะฉะนั้นสาขาขาดแคลนจึงเป็นเป้าหลักของเราก่อนที่จริงเรามานั่งดูตัวเลขแล้วให้ได้อะทั้งหมดแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบผลิตออกมาแล้วว่างงานมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักที่ประชาธิปัตย์คิดเพราะฉะนั้นจึงมุ่งไปที่สาขาที่ตลาดต้องการไม่สาขาขาดแคลนถ้าพูดภาษาโบราณหน่อยแต่ว่าถ้าพูดให้สอดคล้องกันก็คือสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการโอเคเราจะให้เรียนฟรีอันนี้ตัวอย่างหนึ่งรอบนี้เลยประกาศเรื่องเพิ่มมาแล้วเรื่องนโยบายให้เรียนฟรีแล้วก็ไปสู่นโยบายต่อไปก็คืออินเทอร์เน็ตฟรีล้านจุดนี่อินเทอร์เน็ตนี่จำมีความสำคัญมากขึ้นแล้วก็ห้องเรียนเราสำรวจมามีอยู่ประมาณ 300,000 กว่าห้องเรียนทั้งหมดเราจะติดให้ทุกห้องเลยทุกห้องเรียนต้องมีอินเทอร์เน็ตหมดต่อไปนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 600,000 กว่าจุดเนี่ยให้ลงไปในหมู่บ้านเราต้องตอนนี้ในหมู่บ้านมีอยู่1จุดอย่างมากนะที่ไหนคะที่อบต.ที่อบต.หรือว่าที่อะไรศาลาประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วก็มันไม่สอดคล้องอ่ะเวลาเราต้องการให้ส่งเสริมเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยซื้อขายออนไลน์เยอะขึ้นนะเราไม่อยากให้เขาซื้อของอย่างเดียวเราอยากให้แต่ละชุมชนที่เขาผลิตของดีๆได้เขาส่งขายออนไลน์ได้เขาลดต้นทุนผ่านไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเดี๋ยวนี้ลูกเรียนจบปริญญามาลูกเรียนจบมาลูกไม่มีอะไรทำแม่พ่อแม่ผลิตลูกขายทางออนไลน์ส่งทางเคอรี่ส่งทางอะไรได้เยอะขึ้นไปรษณีย์เพราะฉะนั้นอย่างนี้มันจะทำให้มูลค่าราคาสินค้าที่เขาผลิตได้มีราคาสูงขึ้นไม่ต้องไปเสียค่าเช่าบูธไม่ต้องไปเสียค่าที่เราเรียกว่าการค้าออนไลน์อินเทอร์เน็ตมันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในเมืองไม่ใช่คนเมืองเท่านั้นที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้นี่คือจริงเป็นที่มาอันนี้ก็คือผนวกกับไอ้กองทุนหมู่บ้าน2ล้านได้เลยไปเลยครับไปเลยพวกคุณไปร่วมกันเป็นลงหมู่บ้านลงฐานล่างไม่เอาเฉพาะชุมชนในเมืองทุกคนต้องได้ล้านจุดแล้วก็อินเทอร์เน็ตล้านจุดเรียนฟรีถึงปริญญาตรีมีถึงเรื่องSME ปลดล็อกให้กบข.กับกองทุนเลี้ยงชีพเมื่อก่อนเขาไม่ให้ซื้อบ้านวันนี้เราคิดว่า 30% น่ะให้คนเหล่านั้นมาซื้อบ้านได้เอามาออกมาซื้อบ้านก่อนได้เพราะว่าการซื้อบ้านเนี่ยมูลค่าบ้านมันสูงขึ้นไปเรื่อยเป็นการลงทุนในอนาคตเหมือนกันแต่เอาละโอเคไม่ทั้งหมดให้ประมาณสักต้องไปแก้กฎหมายนะเรื่องนี้เราก็คิดว่าทำไม่ยากแต่ว่าเงินอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณสักเกือบ3ล้านล้านอ่ะอยู่ในระบบไอ้2กองทุนเนี้ยเขาเอาไปลงทุนเขาเอาไปลงทุนไปส่งต่างประเทศไปนะทำไมเราไม่เอามาให้คนเหล่านี้ก็ซื้อบ้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศก็โตขึ้นก็บอกขอโอเคไหมเนี่ยก็ต้องเป็นกฎหมายมันอยู่ที่กฎหมายฮะมันอยู่ที่กฎหมายและเป็นเรื่องที่เขาต้องการแต่ว่าระเบียบกบข.นี่ทำไม่ได้เราก็ต้องมาแก้กฎหมายถ้าเป็นนโยบายแล้วมันไปสู่การแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพรักษาฟรีนี่ก็เราจะตรวจสุขภาพเริ่มนโยบายนี้ด้วยฟรีไม่ใช่30บาทไม่ใช่ฟรีหมดฟรีทุกฟรีแล้วก็ใช้ได้ทุก10เดี๋ยวตรวจสุขภาพเฉยตรวจสุขภาพตอนนี้บางทีไม่มีสิทธิ์ตรวจก็ต่อไปจะมีสิทธิ์ตรวจสุขภาพด้วยแต่ก่อนรักษาฟรีอย่างเดียวเราพูดกันเรื่องรักษาฟรีวันนี้เรากำลังใส่เรื่องสุขภาพตรวจสุขภาพฟรีเข้าไปเพิ่มไปในเรื่องสาธารณสุขแล้วก็ไปเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยก็คงจะไม่ไปทำอะไรมากแล้วเพราะว่าเขาไปกันประชาธิปัตย์คิดมาเองนะเรื่องที่ให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้เนี่ย
600 700ประชาธิปัตย์เสนอไหมเริ่มแรกประชาธิปัตย์ทำแล้วตอนนี้มีแต่คนเพิ่มให้เราถือว่านโยบายเราได้รับการดูแลแล้วล่ะจะเท่าไหร่เราไม่ไปแข่งกันเรื่องยอดแล้วแต่ว่าเราจะไปดูอะไรที่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุเนี่ยเราจะให้ไปบริหาร 30,000 บาทในต่างจังหวัดและชมรมใช่ทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านลงไปบริหารให้เขาบริหารชมรมเช่นเขาจะไปซื้อเครื่องโอลิมปิกเขาจะไปซื้อเรื่องปอดซ่อมนู่นซ่อมนี่ประชุมเขาจะไปทัศนศึกษากันบ้างก็มาอุดหนุนกันไปเฉลี่ยกันไปอะไรก็ให้เขาบริหารได้ 30,000 บาทต่อ1ปีให้ชมรมบริหารกันเองไอ้นี่ก็ที่พูดถึงลงไปที่การจัดการส่วนว่าใครจะได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ไปว่ากันตามก็หมู่บ้านเยอะนะคะก็80,000หมู่บ้านหมู่บ้านละ 30,000 คิดแล้วว่าเป็นเดือนเท่าไหร่ไม่เยอะโอเคแล้วก็ค่าตอบแทนอกม.นี่ก็กระทรวงเกษตรเขาตอนนี้อกม.เขามีอยู่ประมาณสักหมื่นอะไรกว่าคนเนี่ยไม่เยอะทำเรื่องเกษตรทำหน้าที่แนะนำเรื่องการลดต้นทุนแนะนำเรื่องเวลาเกษตรก็มีนโยบายอะไรก็ลงไปที่อกม.อาสาสมัครการเกษตรหมู่บ้านเขาเนี่ยเขามีคนเหล่านี้อยู่เมื่อก่อนเขาก็การทรงเกษตรใช้แบบใช้ไอ้อสมนี่แหละวันนี้อสมไปดูแลเรื่องสุขภาพจะมีอาสาสมัครอย่างนี้ค่าตอบแทนเดือนละพันเนี่ยวันนึงไม่ถึงบาทวันนึง3บาทอ่ะโอเคอย่างนี้ก็ต้องแต่ว่ากำลังใจแล้วเราจะเทรนคนยังไงให้มีความรู้ในการเขามีวิธีการตอนนี้มีอยู่แล้วคนเหล่านี้ทำงานอยู่แล้วตอนนี้ทุกที่ทุกตำบลมีอยู่แล้วนะครับเขามีคนของเขาที่จะดูแลจัดการกันอยู่แล้วอันนี้ประชาธิปัตย์ลงไปรายละเอียดเยอะขึ้นแม้กระทั่งนโยบาย3ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่การที่ส่งเสริมให้รวมตัวกันเนี่ยเราก็ให้เงินต่อยอดไปเขาจะไปทำอะไรบริหารใช้ชื่อเครื่องจักรกลร่วมกันอะไรร่วมกันก็ไปพัฒนาเพราะว่าถ้าต่างคนต่างทำบางทีมันต้นทุนมันสูงนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ซึ่งเราเดินมาอย่างนี้แล้วประชาธิปัตย์เลยไปต่อยอดให้ปัจจุบันนี่มีอยู่ประมาณสักหมื่นกว่ากลุ่มแล้วมั้งอ๋อเหรอคะเยอะเหรอคะครับเยอะแล้วขึ้นไปเบิร์นหมื่นกว่าแล้วพัฒนาเป็นแล้ววิสาหกิจเป็นอะไรเป็นวิสาหกิจชุมชนอะไรเขาค่อยว่ากันแต่ว่าเวลาเราเขาได้ลดต้นทุนได้เขาได้ปรับปรุงคุณภาพการผลิตได้อันนี้เป็นหัวใจที่เรามุ่งที่จะทำเรื่องการยกระดับการผลิตของประเทศก็ส่งเสริมให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเราต้องเดินมาแนวทางนี้เพียงแต่ว่าเราจะต่อยอดอย่างไรให้มันมีความสำคัญมากขึ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญมากขึ้นนี่คือนโยบายรถใหม่ของประชาธิปัตย์แล้วก็สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราทำรอบนี้อีกนโยบายหนึ่งแต่ว่าหัวหน้าก็ถือว่ายังไม่ประกาศก็คือการสร้างสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้อันนี้อาจจะค่อยมาแถลงทีหลังแต่ว่าเป็นเรื่องจับ3จังหวัดชายแดนใต้ที่เรื่องข้อขัดแย้งกันมานานประชาธิปัตย์ก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าจะแก้ปัญหาประเทศเนี่ยไอ้ความขัดแย้งทางจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยตั้งแต่ปี48 49มาถึงปีนี้เนี่ย19ปีเนี่ยเราใช้เงินไป 490,000 ล้านแล้วนะเกือบจะ 500,000 ล้านเฉพาะลงไปจังหวัดชายแดนใต้ปัญหามันก็ยังไม่จบเหมือนเดิมเนาะผมเลยพูดเลยผมเป็นคนพูดขึ้นมาคนแรกๆว่าต้องทำเรื่องสันติภาพให้เกิดเสียก่อนคือสันติภาพการพูดคุยกันให้จบความเห็นต่างเนี่ยมันไม่เอาชนะกันได้ด้วยอาวุธเคยเห็นมาเยอะแล้วสงครามใหญ่ๆที่ทะเลาะกันก็ต้องมาคุยกันในที่สุดจะเลือกสงครามแต่เขาก็คุยกันมาตลอดนี่คะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ส่งสัญญาณกันจริงจังคุยกันมาแล้วไม่เคยมีข้อสรุปไหมอันนี้ที่เขาเรียกร้องว่ามันสรุปได้แล้วเราเลยบอกว่าคราวนี้เนี่ยระดับพรรคการเมืองลงมาพูดเองเป็นการพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองแรกที่ลงมาส่งสัญญาณแล้วหัวหน้าไปพูดเองแล้วที่ปัตตานีตอนที่เราไปราศัยปัตตานีเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าพูดเรื่องสันติภาพสู่สันติสุขชายแดนใต้ชัดเจนแล้วครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับแล้วทำวันนี้เรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเขาเลิกคุยกันแล้วเพียงแต่ว่าให้เขามีจุดยืนทางการเมืองได้อย่างไรมีที่ยืนอย่างไรนะเขาก็ความเห็นต่างเราต้องเคารพนะในระบอบประชาธิปไตยมันเห็นเหมือนกันหมดไม่ได้วันหนึ่งประเทศไทยเคยมีปัญหากับพรรคคอมมิวนิสต์วันนั้นที่เราทำให้คอมมิวนิสต์หมดจากประเทศไทยไม่ใช่จะอาวุธนะภูหินร่องกล้าที่เราไปเที่ยวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนนั่นสมรภูมินะใช่ที่เขาคอเนี่ยเมื่อก่อนยิงกันเนี่ยหามศพกลับบ้านกันเนี่ยเป็นว่าเล่นใบไม้ร่วงนะแต่วันนึงพอเรามาคุยพอวันนึงพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านใช้นโยบาย66/23เอาความเห็นต่างคนที่มีเห็นต่างมาพัฒนาประเทศคอมมิวนิสต์หมดจากประเทศไทยได้เลยนะด้วยนโยบายทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดเหมือนกันว่าจังหวัดชายแดนใต้ที่มันเห็นต่างและที่ลบลากันอยู่ทุกวันนี้เห็นต่างกันเนี่ยถ้าคุยกันได้ถ้าจบก็มันก็จะเป็นการดีกับประเทศนะค่ะ
ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์กำลังเดินหน้าครับแล้วเรื่องสร้างชาติสร้างชาติสร้างชาติเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะรอให้หัวหน้าแถลงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องอะไรทั้งหมดอยู่ในซีรีส์นั้นทั้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญทั้งเรื่องการขอแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหายาเสพติดรวมไปถึงเรื่องการกระจายอำนาจจะอยู่ในซีรีส์นั้นซึ่งอันนี้ยังกักไว้ก่อนก็รอหัวหน้าเปิดก่อนผมเนี่ยอะไรที่หัวหน้ายังไม่เปิดเนี่ยยังไม่อยากพูดในฐานะที่รอพูดได้ไหมคะแต่เรายังไม่เขียนจนกว่าคุณมีแน่นอนมีนโยบายส่วนนี้มาแน่นอนเอาผมยังลืมไปตัวนึงเมื่อกี้กองทุน SME ต้องมีแต้มต่ออันเนี้ยต้องมีแต่ใช้เงินตั้ง 300,000 ล้านอาจารย์ฟิสิกส์นิยธรรมมองไว้แล้วว่าจะเอามาจากที่ไหนท่านมีที่ไปที่มาอยู่แล้วอาจารย์พิสิทธิ์วิทยาธรรมเนี่ยท่านอดีตเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วท่านเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากแล้วโดยเฉพาะหัวหน้าจุรินเนี่ยเวลาจะประกาศเคาะนโยบายอะไรเนี่ยต้องเอาที่ไปที่มาของเงินมาบอกก่อนวิธีการทำบางทีพูดหมดไม่ได้พูดหมดบางทีวิธีการไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แล้วทั้งหมดนี้มีที่มาของเงินไม่ใช่เอาเงินงบประมาณหรือว่ามีทั้งเงินงบประมาณที่มีอยู่แล้วแล้วมีทั้งแหล่งทุนแหล่งใหม่ที่อาจารย์พิสุทธิ์ท่านรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนที่เงินที่มันทำกันอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงจัดการยังไงท่านมีเงินท่านมองท่านเห็นท่านรู้ท่านเห็นเลยแล้วแต่ดูจากนโยบายนี่ใช้เงินเยอะนะคะก็พอสมควรแต่ว่าเข้าใจว่านโยบายที่เราไปดูแล้วเช่นถ้าบอกว่า3,000บาทต่อคนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย 470,000 ล้านเนี่ยไอเนี้ยเราไม่กล้าประกาศไงเพราะมันเยอะแต่ว่าเงินนั้นใช้ทุกปีนะแต่ว่าถ้ากองทุนเนี่ยบางทีมันทีเดียวไงมันไม่ได้ทุกปีอันนี้ก็ต่างกันใช่ไหมฮะเราเลยไม่ใช่ว่าไม่ทำนะให้เป็นชมรมให้เป็นกองทุนถ้า 30,000 บาทเนี่ยคิดแล้วไม่กี่หลักร้อยล้านพันนะแค่นี้เองไม่ใช่เป็นแสนล้านพอแสนล้านอันนี้สิ่งที่ระวังรู้ว่าปัญหานี้จะต้องมาแล้วก็ต้องตอบว่าจะไปหากันอย่างไรอันนี้คือที่ประชาธิปัตย์ว่าต้องสร้างเงินแล้วก็สร้างเงินให้กับคนสร้างเงินให้กับประเทศเราต้องไปส่งเสริมเรื่องการที่จะไปทำให้เอกชนมีความมั่นใจมาลงทุนในประเทศถ้าเอกชนมาลงทุนในประเทศเราเก็บภาษีเราต้องขยายฐานภาษีตรงนั้นเราไปเพิ่มภาษีมันไม่ได้เราก็ต้องขยายฐานให้คนมาลงทุนแล้วรัฐก็เก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเขตอุตสาหกรรมต่างๆเราจะเร่งเดินหน้าเลยค่ะขอถามประเด็นเรื่องว่าเรามองแต่ด้านเศรษฐกิจตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ในแง่ของความยั่งยืนไอ้สิ่งแวดล้อมอะไรพวกเนี้ยประสิทธิ์อันนี้เดินหน้าอยู่แล้วอันนี้เราเวลาจะคือเราเรื่องคิดว่าในเรื่องของกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอันนี้เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะเศรษฐกิจสีเขียวที่เราพูดกันเนี่ยอันนี้เราต้องเดินหน้าอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่มันไปทำลายระบบเหล่านี้เราไม่ทำเช่นอย่างไปเราพยายามทำเรื่องไม่ให้เกิดการเผาอันนี้เราส่วนหนึ่งก็คือลดมลภาวะฝุ่นละอองที่เราประสบอยู่วันนี้ประชาธิปัตย์กำลังเดี๋ยวให้กทม.เขาประกาศนู้นกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยเขากำลังทำกันอยู่วันสองวันนี้กทม.จะประกาศนะจะเห็นว่าประกาศนโยบายเนี่ยกทม.ยังมีนโยบายกทม.โดยเฉพาะอีกนะโอเคเขาจะมีมาท่านรองผู้ว่าดูแลอยู่ดังนั้นหนูถามเรื่องทีมเศรษฐกิจตอนนี้น่ะคือถ้าทีมเศรษฐกิจของพรรคเนี่ยมีท่านพิเศษมาช่วยท่านตอนนี้ที่ทำอยู่สองสามท่านก็คือหนึ่งท่านเกียรติสิทธิอมรสองท่านพิสิทธิ์เลียธรรมแต่ว่าเราก็คิดว่าจะมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวก็ทยอยกันประกาศแต่ว่าประชุมกันอยู่เราประชุมกันอยู่ต่อเนื่องแต่บางครั้งประชุมแล้วก็ไม่ได้แถลงอะไรแต่ว่าท่านพิสิทธิ์เนี่ยท่านทำมาตลอด 3-4 ปีถ้าจะเห็นบทบาทในสภาเวลามีเรื่องสำคัญเข้าท่านพิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นคนให้คอมเมนต์ให้ความเห็นในประเด็นต่างๆอยู่เรื่องท่านค่อนข้างที่จะละเอียดทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็กำลังหาคนรุ่นใหม่ๆมาใส่พวก SME พวกอะไรเข้าไปด้วยเศรษฐกิจฐานรากนะครับเศรษฐกิจฐานรากหรือแม้กระทั่งหลายๆคนมาพูดถึงเรื่องเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกท่านจุรินทร์ท่านก็ทำมาต่อเนื่องนะท่านใน4ปีนี้ท่านเข้าใจระบบนะไม่ใช่ท่านไม่เข้าใจท่านไปรถโชว์เยอะแยะท่านไปรถโชว์แล้ววันนี้เร็วๆนี้ท่านก็ไปทำเรื่อง FTA มาทั้ง FTA กับ EU สหภาพยุโรป FTA กับสหรัฐอเมริกาที่ไปดูไบมาก็ได้เดินหน้ากันแล้ววันนี้ท่านจะเซ็นไอ้ทางออนไลน์กัน
กับสหภาพยุโรปวันนี้ EU เซ็นกันวันนี้จะเริ่มเดินหน้านับหนึ่งใช่ๆแต่คราวนี้ก็รู้ว่าทุกคนบอกว่าสินค้าไทยที่จะไปส่งไปขายวันนี้การแข่งขันเรามันแข่งขันเข้ากับเขาไม่ค่อยได้ก็นี่ที่เราต้องเอาแต้มต่อเพราะเราไปโดนเรื่องภาษีฮะ27ประเทศเราสู้เวียดนามไม่ได้เพราะเวียดนามไปแล้วเซ็นแล้วเรากำลังจะเดินตามอันนี้ที่เราต้องเร่งให้จบท่านหัวหน้าอย่าเป็นคนเซ็นและท่านบินไปเจรจากับ EU มาจึงได้เดินต่อเมื่อก่อนท่านไปคืนเดียวแล้วกลับนอกจากภาษีแล้วในแง่คุณภาพสินค้าหรือว่า product คุณภาพสินค้าผมคิดว่าในเอเชียตรงนี้ในอาเซียนเนี่ยเราน่าจะเป็นต้นๆอยู่นะเวียดนามก็ยอมรับสินค้าไทยคนจีนก็ยอมรับสินค้าไทยแต่ที่เราแข่งก็ไม่ได้คือภาษีแต้มต่อ 24% อย่างนี้ภาษีไป EU มัน24บางตัวใช่บางตัวก็ภาษีสิ่งแวดล้อมอีกใช่อะไรเยอะแยะแต่ว่าถ้าพอเราได้ FTA กันเนี่ยอันนี้เป็นศูนย์หมดพอเป็นศูนย์หมดก็ซึ่งนี่คือสิ่งที่เราจะไปส่งไปแข่งขันได้มากขึ้นเราขายสินค้าได้มากขึ้นเงินเข้าประเทศได้มากขึ้นแล้วก็เก็บพอไอ้ร้านค้าบริษัทเอกชนเขาผลิตสินค้ามากขึ้นเขาต้องเสียภาษีมากขึ้นรัฐบาลก็เก็บภาษีได้มากขึ้นเอามาเป็นงบประมาณได้มากขึ้นทำ FTA เพิ่มขึ้นใช่การทำ FTA นี่แหละนี่คือการที่จะทำให้เปิดช่องการค้าขายในประเทศได้มากขึ้นหาเงินเข้าประเทศได้มากขึ้นเราต้องนี่คือถามว่าเวลาเขาถามว่าเอ๊ะทุกคนคิดจะจ่ายไม่หาบ้างเหรอไม่มีแหล่งที่มานี่นะที่ประชาธิปัตย์ทำอยู่เนี่ยคือ2 อย่างสร้างเงินให้กับภาคเอกชนสร้างเงินให้กับคนในตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็สร้างเงินให้ประเทศเพราะตอนนี้อย่างขยายการส่งออกให้มากขึ้นทำให้คนมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเราลองลึกไหมคะว่าขยายการส่งให้มากขึ้นเราจะไปโฟกัสอะไรสินค้าไหนผมว่าจุดแข็งของเรามีอยู่แล้วคือสินค้าเกษตรเนี่ยที่เราจะทำเกษตรอาหารของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งอยู่แล้วแต่ตอนนี้เวียดนามก็แซงมากเลยอาหารเกษตรก็นี่แหละที่เราผลผลิตต่อไร่เขาสูงมากก็ถ้าเราอยู่เฉยหรือเราไม่พัฒนาเลยยิ่งล้าหลังเขาไปใหญ่เราต้องทำที่ทำแปลงใหญ่มุ่งให้ทำแปลงใหญ่เนี่ยก็คือทำอย่างนี้มีส่งออกใช่ไหมเพื่อที่มาปรับเรื่องการผลิตต่อไร่ต่อตันต่อผลผลิตต่อไร่เราเนี่ยต้องมาทำเราเกี่ยวแปลงใหญ่มันไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วต้นทุนมันก็สูงลดต้นทุนมันต้องรวมตัวกันซื้อปุ๋ยร่วมกันซื้ออะไรร่วมกันทำร่วมกันมาลดลงไงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำเนี่ยเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยเราเดินมาถูกทางแล้วเพิ่มผลผลิตต่อไร่ปรับปรุงสายพันธุ์เราให้เงินวิจัยไปช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้แล้วช่วงก่อนหน้านั้นเราอาจจะละเลยการวิจัยสายพันธุ์พืชเราสายพันธุ์ข้าวสำคัญมากเลยตอนนี้เรากำลังให้เงินปีที่แล้วหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านปีที่แล้วใส่สายพันธุ์เนี่ยเหรอคะทั้งหมดทั้งระบบเลยเรารู้ว่าเราเศรษฐกิจน้อยมากคือถ้าเราขาดการวิจัยเมื่อไหร่นะเราไปเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินวิจัยการวิจัยเนี่ยนะมันเป็นหัวใจเลยไม่ว่าจะเรื่องเกษตรหรือเรื่องเทคโนโลยีเราไปเห็นตัวเลขที่ประเทศจีนเขาใช้เงินในการวิจัยสร้างคนของเขานี่เราโอ้โหเราใช้น้อยมากใช่ใช่แล้วเราไปวิจัยทางสังคมศาสตร์ซะส่วนใหญ่ต้องยอมรับอยู่นี้นะเราก็ต้องยอมรับตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเปิดการวิจัยมาเนี่ยขอรับทุนเนี่ยส่วนมากวิจัยเรื่องสังคมศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ผมไปนั่งดูเนี่ยใช่มันต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งจริงๆใช่เป็นเชื่อมได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะทำแล้วก็อย่างผมไปเป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีท่านให้โอกาสไปช่วยกระทรวงเกษตรผมมุ่งทางใต้ที่จะทำเป็นผมนี่ไปประกาศเองนะในฐานะที่พักให้ดูแลทางใต้จะทำให้ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารแทนที่ในอดีตนะเราเป็นความมั่นคงทางด้านทหารส่วนใหญ่นะผมก็เลยบอกให้ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวนี้พัทลุงเขาไม่ค่อยปลูกข้าวกันก็ต้องไปทำเรื่องนี้นาล้างอ่ะเปลี่ยนนาล้างเป็นนาข้าวถ้าเปลี่ยนนาล้างเป็นนาข้าวไม่ได้มันขามบางทีน้ำมันเข้าไม่ถึงไงพอน้ำคือน้ำคือเกษตรมีอยู่สองอย่างที่ดินกับน้ำแล้วปุ๋ยถ้าน้ำเข้าไม่ได้ถึงเนี่ยปลูกข้าวไปไม่ได้เพราะข้าวมันใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไปไม่ถึงจริงๆผมเนี่ยตอนนี้กำลังคิดนะจังหวัดพิจิตรนี่ยังแปลงนาข้าวเป็นสวนพืชไร่ได้สวนทุเรียนได้เพราะฉะนั้นทำจังหวัดปัตตานีนรยาลานราธิวาสถ้าแปลงเป็นนาข้าวแปลงเป็นสวนปาล์มแล้วไม่ได้ก็แปลงเป็นสวนทุเรียนทุเรียนจริงๆทุเรียนปัตตานีก็อร่อยนะยาลาเป็นหับใช่ค่ะยาลาเป็นหับเลยครับตอนนี้ทำยาลาให้เป็นหับทุเรียนทางภาคใต้ปิดทองไปช่วยอยู่ใช่นี่แหละที่สิ่งที่กำลังจะลงไปยกฐานะแล้วผมไปทำอะไรตอนนี้ไปทำเรื่องปศุสัตว์ทางใต้เนี่ยว่าแต่
จะเลี้ยงไก่มากินเลยเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยยังซื้อจากที่อื่นเลยครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องลงไปทำนี่ผมลงไปทำนี่ต้องลงไปพุ่งมาเลยเนี้ยไปรัฐบาลให้เงินไป1,500 ล้านโคชายแดนใต้อ่ะเดี๋ยวผมต้องไปประชุมแล้วว่าจะยังไงวันก่อนผมไปประชุมเรื่องให้เกษตรกรก็ที่เขารวมตัวกันเป็นกลุ่มเลี้ยงโคลังกาสุกะเลี้ยงโคเนื้อลังกาสุกะก็ขาดทุนไม่มีแหล่งทุนอ่ะผมก็ไปเอาเงินของกรมปศุสัตว์ไปประสานให้ก็ลงไป50 กว่าล้าน14 กลุ่มไม่ให้มีเงินกู้ให้มีแหล่งทุนเอาเทคโนโลยีไปใส่ให้เขาเอาการอบรมอะไรคือเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะถ้าเราจะทำเฉพาะกลางน้ำปลายน้ำเราไม่หาแม่พันพ่อพันมาในพื้นที่พอมันขายได้ไปลูกโคที่ไหนอีกมาขุนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการแปรรูปที่จริงที่นั่นเนี่ยเหมาะมากที่จะทำเป็นศูนย์อาหาร5 ล้านผับ5 ล้านส่งไปมาเลย์ส่งไปบูไนส่งไปอินโดนีเซียออกใกล้ๆบ้านหลังจากนั้นเหลือกินละเหลือขายที่นี่ส่งไปตะวันออกกลางความว่าเป็นปัตตานีเนี่ยมันเชื่อคนตะวันออกกลางชื่อเสียงปัตตานีเนี่ยถ้าบอกว่ามาจากปัตตานีเนี่ยมันการันตีเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เป็นจริงให้ได้เราพูดเรื่อง5 ล้านมานานแต่ว่าถ้าเราไม่ทำต้นน้ำกลางน้ำไม่ได้พูดเฉพาะปลายน้ำไม่ได้พูดเฉพาะวิธีฆ่าวิธีเชือดได้ถูกต้องตามหลักฐานอันนั้นไม่ได้มันต้องไปทำให้เกิดต้นน้ำมาก่อนตั้งแต่เลี้ยงไม่ได้ครับพันนู่นเพื่อนครับต้องรู้วิธีสอนให้เป็นเกษตรกรก่อนทำได้จริงใช่ไหมอันนี้ทำได้ครับ อยากเห็นมากเลยนี่ผมลงไปเราคิดว่าต้องทำจริงมาจริงเป็นที่มาที่พระบอกว่าวันนี้เราต้องประกาศให้จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารใช่เป็นพื้นที่สันติภาพเป็นอะไรเงี้ยก็ต้องทำคู่ไปก็คิดว่าคือปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อยู่มาเป็นผู้แทนมา30 กว่าปี8 สมัย 9 สมัยแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นแรกๆเลยเวลาเป็นผู้แทนสมัยก่อนต้องตั้งคณะกรรมการกันมาที่การศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยศึกษากันทุกครั้งเรามักจะได้ข้อสรุปหนึ่งเรื่องปัญหาเรื่องความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินปัญหาเรื่องความยุติธรรมปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งเหล่านี้เราได้ปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาต่างๆอื่นๆเราศึกปัญหาเรื่องการศึกษาแทบจะไม่มีปัญหาแล้วเรามีมหาลัยทุกจังหวัดแล้วปัตตานีมีมอยาลามีราชภัฏนราธิวาสมีนราธิวาสราชนครินทร์สตูลมีราชภัฏสตูลแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราขาดอยู่เราผลิตบัณฑิตเพียงหลายหมื่นคนนะถ้ารวมสงขลาก็ไปด้วยไม่ต้องพูดใหญ่เลยสงขลานี่มี13 สถาบันที่สอนปริญญาตรีอยู่ที่สงขลาแต่ว่าเราไม่มีงานให้คนทำความยุติธรรมไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอุ้มฆ่าไม่มีใครกล้าทำแล้วแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยเบาบางลงไปมากแล้วคดีอาชญากรรมนี่มันมีกันทุกที่นะครับแต่ว่าเบาบางมากกับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเหลืออย่างเดียวคือความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนถ้าเราแก้ความยากจนได้นะถ้าสร้างงานให้คนทำได้นะมันไม่มาทำเรื่องอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราผลิตคนในความเห็นผมเนี่ยนะเราอุตส่าห์ผลิตสร้างหมาอะไรสร้างอะไรเราเอาคนมาผลิตแต่ถ้าเราไม่สร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ลูกหลานเราที่เรียนจบพ่อแม่อุตส่าห์ให้เรียนจบเนี่ยเขาจะอยู่ว่างงานได้ยังไงอ่ะเขาต้องมาหางานทำน้ำมันต้องไหลไปสู่ที่ที่ดีกว่าอยู่แล้วไปที่มันต้องมาชลบุรีมันต้องมาระยอง มันต้องมารอบๆกรุงเทพมันต้องมาอยู่กรุงเทพพอผลิตมาเท่าไหร่คนเหล่านี้คนที่ผ่านระบบการศึกษาเนี่ยทิ้งบ้านทิ้งเรือนหมดเหลือ3 จังหวัดคนที่ไม่ผ่านระบบการศึกษาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมบ้านเมืองมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมไอ้ใครที่เรียนจบปีนึง 3-4 หมื่นคนพอที่จะทำงานได้เสียภาษีได้ให้พื้นที่บ้างให้ท้องถิ่นบ้างเสียรายได้มันซื้อของอยู่ที่นั่นเก็บรายได้ภาษีก็เสียจ่ายที่นั่นมันไปอยู่ที่อื่นหมดพื้นที่นั้นเท่ากับเราผลิตบุคลากรที่มีคุณค่าของพื้นที่ให้ที่อื่นหมดแล้วใครดูแลเมืองใครพัฒนาเมืองมันก็ต้องแก้กันหากันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทำที่นั่นให้มีงานทำแรงงานเขาทำที่นั่นเขามีงานมีการทำเขาได้ดูแลพ่อแม่ด้วยเพราะคนเราพอมาทำงานต่างจังหวัดมาอยู่ไกลๆมันก็ต้องมีครอบครัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์พอมีครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวปีนึงกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ไปเยี่ยมปะเยี่ยมมะครั้งนึงซื้อผ้าสะดวกไปให้คนละถุง2 ถุง2คนนั่นไม่ใช่ความสำเร็จของการพัฒนาในมุมมองผมความสำเร็จของการพัฒนามันต้องทำให้คน3 วัยอยู่ด้วยกันได้
เพราะฉะนั้นต้องให้เขามีงานเที่ยนเขามีครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานต้องอยู่ด้วยกันได้นี่คือความอบอุ่นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำอย่างนี้เลยมุ่งบอกต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นที่นั่นในราชดีมากเลยค่ะโปรเจกต์นี้ชอบนี่คือสิ่งที่ต้องการจะทำเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ค่ะท่านนิพนธ์ก็คือสุดตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้เงินแบบนโยบายค่อนข้างเยอะทีนี้เราจะหลีกคำว่าประชานิยมยังไงผมคิดว่าประชานิยมเนี่ยคือการแจกแต่เราผมคิดว่าเราก็คิดว่าหนึ่งสิที่เราดูแลอยู่ในขณะนี้ไม่ถึงกับว่าไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนะสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำเนี่ยก็คือให้มีเสถียรภาพอาชีพเกษตรมีเสถียรภาพเพื่อไม่ให้คนทิ้งอาชีพเกษตรแต่ไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อนะเราไม่ใช่ให้ราคาว่าเอาไปสุรุ่ยสุร่ายคือเราไม่ได้จ่ายเอาพอประมาณเช่นเราใช้ประมาณว่าราคาสินค้าเช่นยางพาราอย่างเนี้ยชาวบ้านควรอยู่ได้ที่เท่าไหร่4ปีที่ผ่านมาเราบอกว่า57บาทน้ำยางก็ควรให้เขาอยู่ได้ต่ำกว่านั้นเขาอยู่ไม่ได้แล้วไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายเป็นการันตีว่าต้องเอ้ยยางพาราต้องอยู่กิโลละ100อันนี้ไม่ทำอันนี้คือการไม่มีวินัยมีการในสสนี่อยากได้คะแนนบางคนเสนอนะต้องบอกว่า80ยันขั้นต่ำเพื่อเอาคะแนนบอกไม่ได้มันต้องมีวินัยมันต้องมีความเป็นจริงมันต้องมีความเป็นจริงต้นทุนมันควรเท่าไหร่แล้วก็กำไรควรเท่าไหร่นัดดูแลอย่างไรผมคิดนโยบายเรื่องอื่นๆที่ประชาธิปัตย์ทำไว้นี่ผมคิดว่ามันเป็นฐานรากหมดแล้วทุกคนมาถึงวันนี้ประชาธิปัตย์ถ้าย้อนหลังไปนะเมื่อก่อนร่วมรัฐบาลกับป๋าเปรมไอ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสถาบันพอมาพูดมากคุณบอกประชาธิปัตย์พูดแต่เรื่องความหลังทั้งนั้นเรื่องในอดีตไม่ใช่บางพรรคที่เขาไม่พูดเพราะเขาเพิ่งตั้งใหม่เขาไม่มีประวัติศาสตร์ให้พูดประชาธิปัตย์ดูแลเรื่องการศึกษาดูแลกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมสมัยนั้นเนี่ยโรงเรียนมัธยมมันต้องเรียกว่าโรงเรียนขยายโอกาสอยู่เลยในยุคที่พวกเบบี้บูมออกมาเกิดมาเยอะๆไม่มีที่เรียนเราต้องตั้งขยายโอกาสให้เข้าไปอยู่ในตำบลได้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวจังหวัดแต่มาวันนี้คนมันลดลงเหลือ 500,000 แล้วจาก 1.2 เนี่ยโอเคปัญหานี้หมดไปแต่ว่าปัญหาสาธารณสุขวันนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยวันที่เราเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยสร้างโรงพยาบาลอำเภอจนมาครบทุกอำเภอทั่วประเทศในสมัยท่านจุลินทร์รัฐมนตรีสาธารณสุข50กว่าโรงสุดท้ายจบหมดถ้าไม่มีโรงพยาบาลอำเภอเราจะรักษาฟรีได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์วางรากฐานขอดูแล2กระทรวงนี้เพื่อนก็ดูแลคมนาคมดูแลไปแต่ว่า2กระทรวงนี้ประชาธิปัตย์ดูแลนี่สิ่งต้องพูดอย่างนี้เพื่อเห็นว่าประชาธิปัตย์สร้างคนเนี่ยเราคิดสร้างอย่างนี้วางรากฐานมาอย่างนี้แต่ว่าให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเมื่อก่อนเราเริ่มจากความจนเริ่มจากจนก่อนรักษาจนคนจนรักษาฟรีคนจนจ่ายเดือนละ500เริ่มมาจาก100 200แต่ว่าพอมาถึงวันนึงมีรัฐบาลมีฐานะดีขึ้นเราก็พอเลยทุกคนทุกคนได้รับทั่วหน้าแต่เมื่อก่อนเริ่มอะไรมันเริ่มจากคนจนก่อนคือคนจนคือคนที่เขาขาดโอกาสเราต้องดูแลคนกลุ่มนั้นก่อนแต่วันนึงพอเรามีกำลังมากขึ้นเราดูแลทุกคนนี่เป็นที่มานี่คือตัวตนที่บอกประชาธิปัตย์เราทำอย่างนี้เวลาเราพูดเรื่องย้อนหลังคนบอกประชาธิปัตย์ชอบพูดของเก่าไม่อ่ะพูดเพื่อให้เห็นภาพนี่คือข้อต่างคุณนิพนธ์แต่ตอนนี้เด็กเกิดน้อยมากจะมีนโยบายยังไงไหมคะแรงงานอนาคตจะไม่มีอะไรเงี้ยเราเพิ่มเลยแต่ว่าไม่เอามาทำป้ายแต่ว่ามันมีอยู่แล้วที่จริงเราบอกว่าเกิดท้องปั๊บรับแสนนะแต่ว่าเราไม่กล้าพูดมันใช้เงินเยอะเหมือนกันแต่ว่าให้หักภาษีตอนนี้เอาไปเขียนไว้ในนโยบายว่าหักภาษีได้แสนหนึ่งอย่างเงี้ย30,000อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเรา10,000เนี่ยลูกคนหนึ่งหักได้10,000เดียวตอนนี้เราจะหักได้30,000เพื่อส่งเสริมให้คนได้มีลูกมากขึ้นและมีอย่างอื่นด้วยไหมคะที่จริงท้องปั๊บรับแสนเนี่ยพูดกันมานานแล้วนะแต่ว่าเราก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยเราจะให้เท่าไหร่ก็กำลังแต่ว่ามีอยู่ในนโยบายเพื่อส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นใช่ค่ะเรื่องใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่แล้วเรื่องประชากรศาสตร์เนี่ยไม่ใช่คิดวันนี้พรุ่งนี้มีนะใช่วางแผนประชากรศาสตร์ต้องคิด10-20ปีล่วงหน้านะเพราะตั้งแต่ปฏิสนธิไปถึงกว่าจะคลอดจากครรภ์มารดาได้แต่จบการศึกษา20ปีนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คำนึงกันมากในขณะนี้นี่จึงเป็นที่มาที่วันนี้เราก็นั่งคิดเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่มาเกิดในประเทศไทยนะต้องได้บัตรคนไทยกำลังคิดไปถึงพี่น้องเราที่อยู่ในชายขอบชนชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราเป็นเรื่องเอาความมั่นคงมาเป็นใหญ่มากเกินไปวันนี้เราคิดว่าถ้าเขาเกิดในประเทศไทยสิทธิโดยการเกิดด้วยสัญชาติไทยโดยการเกิดต้องเคารพเหมือนคนไทยที่ไปอเมริกาไปเอากรีนการ์ดเนี่ยคือไปเกิดในอเมริกาเพราะเนี่ยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
กันได้สัญชาติโดยการเกิดเกิดที่ไหนได้ที่นั่นอันนี้ต้องแก้กฎหมายไหมครับอันนี้ไม่ต้องแก้อยู่ที่เรื่องความมั่นคงเรื่องสัญชาติกระทรวงมหาดไทยเราแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยก็เริ่มผ่อนคลายไปเยอะแล้วครับเริ่มผ่อนคลายไปเยอะแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเรากลัวเรื่องการภัยว่ามันคงที่มากับพวกแทรกแซงมาเป็นคนต่างนะแต่ว่าวันนี้เขาอยู่ในเมืองเราจนนั่งเขาพูดไทยได้เขาเรียนหนังสือจบแล้วเราต้องยอมรับแล้วค่ะคุณผู้ชมถามอีกอันหนึ่งคือว่าเกษตรกรอ่ะปัญหาเรื่องน้ำปัจจุบันเราทำเรื่องน้ำมาชาติหนึ่งแล้วมันยังไม่ถึงไหนเลยค่ะจะพูดเรื่องดินยังไงคะผมคิดว่าเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่จริงเนี่ยคิดประชาธิปัตย์คิดโอจิตใหญ่มากเรื่องน้ำท่วมกทม.เรื่องน้ำจืดที่จะกั้นทำเขื่อนทำไม่ใช่เรียกแก้มลิงเนี่ยกั้นตั้งแต่แหลมแท่นมาไปชลบุรีมาถึงไม่นี่ทำอ่าวไทยเลยคิดอย่างนั้นเลยจะตั้งคือไม่ให้น้ำท่วมกทม.ด้วยเอาน้ำไว้ใช้เอาน้ำไว้ใช้ด้วยนี่กำลังคิดแต่ว่ากำลังใช้เงินกันเป็นแสนล้านแต่ว่าคิดโปรเจกต์นี่คือ นี่คือไม่กับโปรเจกต์ที่ประชาธิปัตย์คิดไว้ไม่ถึงว่าจะกระจายน้ำทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะคือทำเป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดไว้ตรงนั้นแหล่งน้ำจืดใหญ่คือในอ่าวไทยกอไก่อ่าวกอไก่คือไม่ให้ลงทะเลแต่ก็ใช่เก็บไว้แล้วมีประตูเปิดปิดมีประตูเปิดปิดได้แล้วเดินท่อทั่วประเทศแล้วก็เอาว่าทั่วประเทศนี่ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าแต่ว่าเอาในรุ่มภาคกลางในรุ่มแล้วแหวกนี้ไม่ขาดแคลนน้ำแล้วอีสานล่ะอีสานก็แล้งกันไปก็เนี่ยอีสานแล้งก็เข้าใจดูมันเราไปเลยไปถึงบ่อที่นาเนี่ยมันเลยแค่นั้นไปแล้ววันนี้อีสานเนี่ยกำลังคิดกันถึงเรื่องที่เราคิดกันมานานแต่ว่าต้องทำให้เป็นจริงคือการผันน้ำรุ่นน้ำโขงมาใช้ก็คุยกันมานานแล้วเรื่องนี้แต่ว่ากระทรวงเกษตรก็เริ่มผลักดันเรื่องระบบชลประทานของเราแต่ว่างบประมาณที่ได้ไปบางทีมันก็จะทำเสียให้ขยายท่อขยายน้ำคือผมไปศึกษาแล้วว่าทำไมเราไม่ขยายคลองส่งน้ำไปเขาบอกถ้าขยายคลองส่งน้ำก็ต้องทำที่เก็บน้ำก่อนเพราะมันต้องสัมพันธ์กันคุณไปทำคลองส่งน้ำเยอะๆแต่ว่าน้ำไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์อีกไม่มีน้ำใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องศึกษาระบบน้ำทั้งประเทศแต่ว่าถ้าเรายังเป็นประเทศเกษตรน้ำเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าเราจะใช้น้ำระบบประหยัดอย่างไรน้ำท่อน้ำหยดอะไรก็ไปว่ากันอันนั้นเป็นเฉพาะแปลงที่จะควบคุมได้มียกฐานะขึ้นมาแต่ว่าโดยภาพรวมเราต้องคิดว่ากระทรวงเกษตรต้องยังบริการประชาชนยังทำเรื่องน้ำเป็นหลักอยู่น้ำด้วยการเกษตรเนี่ยยังเป็นเรื่องใหญ่ต้นทุนต้องต่ำเราจะไปคิดให้เกษตรกรลงทุนสูงมากอะไรก็พยายามที่จะไม่ไปทำอย่างนั้นรัฐต้องส่งน้ำเข้าไปให้ถึงที่นาแต่ว่าในขณะนี้ไปได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะเทียบกับส่วนใหญ่แล้วมาชาติหนึ่งเลยยังไม่ไปไหนค่ะคุณนิพนธ์ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานของเกษตรอะอยากเห็นว่ามันต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างการพยากรณ์อากาศอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการ prevent ทุกอย่างผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่เรายังคิดกันไม่ตกก็คือเรื่องพวกลดต้นทุนค่าใช้สอยเรื่องยาค่าแมลงเรื่องปุ๋ยอย่างไรในภาคเกษตรลดต้นทุนเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าการทำเกษตรเนี่ยเราเสี่ยงกับเรื่องเหล่านี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้ความเสี่ยงคือความต้องการปุ๋ยมันมีมากเนี่ยเราจะบอกว่าใช้ปุ๋ยธรรมชาติบางทีมันก็พอมากๆเข้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปดูแลได้ทั้งระบบทีนี้จะทำอย่างไรให้เราได้พึ่งพาไอ้ปุ๋ยเนี่ยในประเทศเราให้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดถ้าเรายังคิดซื้ออยู่เวลาน้ำมันแพงเนี่ยปุ๋ยมันก็แพงตามอ่ะใช่เพราะฉะนั้นต้นทุนเกษตรกรก็ไม่สามารถควบคุมราคาได้ต้นทุนการผลิตมันก็สูงพอมันสูงเกษตรกรก็ขาดทุนอีกกู้นี่เติมสินอีกคุณนิพนธ์ตอนนี้มันมี little fuel อะค่ะเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องใช้ปุ๋ยหวานทั้งแปลงมันมีจุดใช่นี่แหละนี่แหละนี่แหละคือเราต้องทำอย่างนี้มากขึ้นการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยมันก็ต้องมีมากขึ้นนี่แหละที่บอกว่าให้ทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่แล้วรวมตัวกันให้เกษตรกรได้รวมตัวกันเพื่อที่จะไปลดต้นทุนเพื่อผลผลิตแล้วก็ใช้แม้กระทั่งใช้ที่เราเรียกว่าใช้โดรนในการให้ปุ๋ยในการดูให้ยาพ่นยาฆ่าแมลงไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะช่วยหมดรวมไปถึงเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวรถเก็บเกี่ยวเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวไอ้อย่างเนี้ยถ้าทำให้ท้องถิ่นต่อไปนี้เราพัฒนาการไปถึงว่ารัฐเราไปดูแลเรื่องอย่างอื่นไม่ได้ก็ลดต้นทุนให้รัฐให้ท้องถิ่นสามารถที่จะมีเครื่องจักรกลมาช่วยชาวนาได้ช่วยเกษตรได้เขาเรียกร้องให้มีดาวเทียมสำหรับเกษตรกรเกษตรภาคเกษตรโดยเฉพาะเลยเอา data มาใช้เพื่อที่จะ prevention ผมคิดว่าอันนี้จำเป็นต้องทำในวันข้างหน้ามันต้องไปถึงขนาดนี้มันต้องไปถึงขนาดนี้ครับ
เราอย่าอยู่แบบเกษตรแบบเก่าไม่ได้เราต้องเป็นเกษตรสมัยใหม่สมาร์ทสมาร์ทซิตี้เราต้องสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทต่างๆสมาร์ทจริงๆนะไม่ใช่แค่น้ำใช่เพราะฉะนั้นอันนี้แหละประเทศไทยเป็นอนาคตประเทศไทยต้องไปทางนี้อนาคตประเทศไทยต้องไปทางนี้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีอย่างอื่นเนี่ยเราคิดว่าเรายังใช้เวลาอีกนานแต่ถ้าเราใช้เรื่องการเกษตรเนี่ยผมเชื่อว่ามันใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดของประเทศเราคนส่วนใหญ่เรายังอยู่ภาคเกษตรเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นเราจะทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ให้มากที่สุดฝันที่ประชาธิปัตย์อยากเห็นคืออะไรคะฝันที่ประชาธิปัตย์อยากเห็นก็คือพัฒนาประเทศแล้วคนในประเทศมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุขใช่คำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่ถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคืออยู่ดีมีสุขคือพัฒนาประเทศแล้วมันก่อให้มีแต่ความทุกข์ก็ไม่ใช่ความสำเร็จในการพัฒนาประชาธิปัตย์จึงคิดว่าเรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่เราจึงให้ความสำคัญกับคนมาตลอดถ้าถามว่าประชาธิปัตย์อยากจะดูแลเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเราคิดว่ายังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ประชาธิปัตย์ต้องดูแลกระทรวงเศรษฐกิจบางทีกระทรวงคมนาคมเพื่อนเขาแย่งกันนะประชาธิปัตย์ยังไม่เคยได้บริหารนะนานๆจะได้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาศึกษาที่สาธารณสุขท่านไปดูอดีตรัฐมนตรีเลยผู้บริหารกระทรวงสองกระทรวงนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่ประชาธิปัตย์บอกว่าเราสร้างคนมันต้องอยู่ดีมีสุขทั้งสองนี่แหละแล้วก็พาณิชย์เกษตรหน่อยก็พาณิชย์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดก็ดูแลสองกลุ่มนี้อยู่ในสองกลุ่มนี้นะครับแล้วก็คิดว่านี่คือที่ได้ดูแลคนส่วนใหญ่ในประเทศแต่ว่าดูแลคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ละเลยคนส่วนน้อยก็พยายามจะกระจายดูแลทุกกลุ่มโอเคค่ะแล้วตอนนี้คือถ้าประเมินเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยปชป.ก็ประเมินตัวเลขผมประเมินไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะก่อนที่จะมาเข้าสู่ประกาศยุทธศาสตร์ต่างๆเราตั้งเป้าว่าเราต้องให้ได้70-80ที่นั่งไม่เกินฝันก็เป็นไปได้เป็นไปได้ภาคใต้ตอนนี้มี60ที่นั่งเราหวังได้40กรุงเทพเราไม่ต่ำกว่านี้แล้วคราวที่แล้วเราได้0อ่ะไม่หนูกำลังจะบอกว่ากรุงเทพจะกลับมาไหมก็กลับมาเป็นขั้นเป็นตอนไม่ก้าวกระโดดไปบอกว่าปีที่แล้ว0รอบที่แล้ว0รอบนี้50รอบนี้เอาหมด30พูดอย่างนี้คนไม่เชื่อแต่ว่าพูดจากของจริงว่าตอนที่ลงผู้ว่ากทมเนี่ยเรามีสก50คนประชาธิปัตย์หวังว่าจะได้10-15เราได้9แต่เราได้ที่2อยู่7เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเราจะแปลงได้พอมาเป็นส.ส. 33คนเราน่าจะได้ 5-7 คนขั้นต่ำนี่ดูเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดพอได้ 5-7 คนบวกกับ40ทางภาคใต้เราได้45เลยนะแล้วก็นี่ขั้นต่ำนะเดี๋ยวคนอื่นน้อยใจว่าทำไมเป็นประกาศเท่านั้นล่ะประชาธิปัตย์อ่ะแต่ว่านี่คือขั้นต่ำขั้นสูงอาจจะเป็นไปได้15แต่สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะทีนี้ภาคกลางเนี่ยก็ประมาณกันไว้10-15ปีที่ครั้งที่แล้วเราได้9ก็จะได้10เนี่ยเอาขั้นต่ำนะตัวเลขขั้นต่ำนะที่ผมดูเนี่ยที่ผมพูดถึงในขีดเส้นใต้2เส้นว่าขั้นต่ำเมื่อกี้45บวกกับ10ขั้นต่ำภาคกลางเป็น55อีสานกับเหนือเนี่ยขั้นต่ำนะภาคละ5ภาคละ4เนี่ยภาคละ5เนี่ย2ภาคนั้นก็8เมื่อกี้เท่าไหร่แล้วล่ะ55บวก863บัญชีรายชื่อ12-15ที่ก็มีความเป็นไปได้นี่คือที่ไปที่มาที่ผมบอกว่า70-80ที่นี่คือผมมีตัวเลขหมดผมไม่ได้พูดแบบมันเขาว่ากลัวเรื่องดูดหลังเพราะว่าดูดมานานแล้วหัวหน้าพูดมานานแล้วผมก็ไม่อยากจะไปพูดซ้ำแล้วปักตกปลาในบ่อเพื่อนแต่ว่าเราก็ภูมิใจอ่ะประชาธิปัตย์สร้างคนในวงการเมืองให้พรรคอื่นมานานแล้วคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อปชป.ชู16นโยบายฟื้นประเทศเดินหน้าประกันรายได้เกษตรสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า